ันนี้ผมจะให้คุณเนี่ยสร้างฟอร์มขึ้นมา2ฟอร์มนะครับจะเป็นฟอร์มใหญ่กับฟอร์มเล็กนะครับฟอร์มใหญ่กับฟอร์มเล็กนะครับซึ่ง2ฟอร์มนี้หลักๆ ก็คือฟอร์มใหญ่เนี่ยคลิกเลือกฟอร์มเล็กขึ้นมานะครับและฟอร์มเล็กที่ว่าตรงนี้คือฟอร์มที่ใช้ในการปรับสีของฟอร์มใหญ่นะครับดังนั้นเมื่อเราเขียนเหตุการณ์ในการปรับแต่งฟอร์มเล็กจะมีผลต่อให้ฟอร์มใหญ่เนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะครับตามนี้ดังนั้นนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะทำการสร้างฟอร์มทั้ง2ฟอร์มนี้ก่อนนะครับฟอร์มเล็กกับฟอร์มใหญ่ความยากของในวันนี้ก็คือผมจะเขียนโปรแกรมสลับไปสลับมานะครับตามขั้นตอนตามแนวคิดที่วางไว้แล้วถ้าเกิดว่าเด็กทำได้ตอนนี้ผ่านแล้วผมจะเดินนะครับให้คุณสร้างฟอร์มที่3ขึ้นมาเพื่อในการปรับแต่งฟอร์มหลักอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างฟอร์มแรกขึ้นมาก่อนนะครับสร้างฟอร์มแรกขึ้นมาก่อนนะครับเอาฟอร์มไม่ง่ายผมตั้งชื่อว่าเป็นเมนฟอร์มในเมนฟอร์มเนี่ยเราสร้างเผื่อไว้สำหรับการเรียกฟอร์มที่2ฟอร์มที่3เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้คุณวาง text area พื้นๆธรรมดาก่อนนะครับ text area พื้นๆธรรมดาก่อนมีปุ่มอยู่3ปุ่มครับมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับตั้งชื่อว่าเป็น main form นะครับปุ่ม close ปุ่มหนึ่งนะครับปุ่ม edit text อันหนึ่งแล้วก็เป็นปุ่ม edit color อันหนึ่งก่อนที่จะหยุดฟอร์มนี้นะครับให้เด็กติ๊กคำว่า edit table ออกครับนะครับที่ jtext area เนี่ยนะครับติ๊ก edit table ออกนะครับใส่ตรงนี้ไว้นะครับ paste multi form นะครับ property ของมันนะครับตรงนี้เอาติ๊กตัวนี้ออกแล้วไปใส่คำพูดที่นี่แทนนะครับ test multi form นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะไม่สามารถ edit ได้ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มได้เราจะเห็นแค่คำพูดคำนี้เฉยนะครับเนี่ยคุณยังไม่สามารถกรอกลงไปได้ set editable คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับต่อไปนะครับเราจะมาสร้างฟอร์มย่อยกันนะครับเราจะมาสร้างฟอร์มย่อยฟอร์มย่อยที่ว่าตรงนี้เกิดจากการ edit table แล้วเกิดเป็นฟอร์มย่อยขึ้นมาครับให้เด็กเซตสีประมาณ3สีก็พอนะครับตั้งชื่อว่าเป็นมินิฟอร์มครับ1เป็นฟอร์มย่อยนะครับซึ่งฟอร์มย่อยตรงนี้ไม่ซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นมีแค่เรดิโอบัตตอนเอาไว้ปรับสีพื้นนะครับมีกำหนดแค่สี3สีนะครับแล้วก็เอาบัตตอนมาวางนะครับ close โอเคนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนสีเป็น whitepink yellow แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ากลัวจะได้คะแนนหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆ set button group มันง่ายมากนะครับแต่พี่แกก็ไม่เซตกันดังนั้นนะครับเราทำฟอร์มสั้นๆเสร็จแล้วนะครับและเพื่อความสบายใจนะครับกลัวจะแยกไม่ออกเราก็จะใส่ลาเบลตัวเบลเริ่มไว้ว่าเป็นมินิฟอร์ม1นะครับสเต็ปแรกของเราก็คือการเขียนโปรแกรมเพื่อให้กด edit color แล้วปรากฏฟอร์มย่อยขึ้นมา2ฟอร์มนี้เบื้องต้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะรออีกครั้งหนึ่งให้คุณเขียนการเชื่อมโยงสักนิดนึงจำได้หรือเปล่า
ว่าเมื่อเรากดฟอร์มนี้แล้วอีกฟอร์มนึงขึ้นมาเนี่ยเราเรียกการ new form นะครับแล้วก็แสดงผลนะครับการ new ขึ้นมาแล้วก็แสดงผลนะครับตรงนี้เราก็สร้างมินิฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะเรียกฟอร์มย่อยเราต้องการกดหน้าหลักเพื่อเรียกฟอร์มย่อยขึ้นมานะครับเราก็ทำการสร้าง reference มินิ1เท่ากับ new นะครับมินิฟอร์มตรงนี้ธรรมดานะครับแล้วก็สั่งให้มินิ1 .show ถูกไหมเอ่ยแค่นี้แหละดังนั้นเมื่อรันขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ตึ๊กอย่างนี้นะครับต่อมาภายใต้การ edit color ตรงนี้นะครับภายใต้การ edit color ก่อนที่จะมีการโชว์คุณจะต้องทำการส่งตัวเองไปยัง method นะครับหรือช่องทางนะครับผมตั้งชื่อช่องทางนี้ว่านะครับ get main form นะครับส่ง get main form ไปนะครับแล้วก็ส่งวิญญาณตัวเองไปนะครับโอเคนะครับอันดับแรกไป create นะครับแล้วมันจะเด้งมาฝั่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นทุกปีว่าพอเด้งไปปุ๊บเฮ้ยจานเขียนโค้ดตรงไหนนะครับเอาละนะครับงงเขียนโค้ดตรงไหนซึ่งตรงนี้ก็คือฟอร์มย่อยถูกไหมครับเมื่อกี้นี้เราเขียนอยู่ที่ฟอร์มหลักนะครับมันเชื่อมโยงมายังฟอร์มย่อยเพราะว่าเรากำลังสร้างช่องทางในการส่งดิสของเราไปยังฟอร์มย่อยนะครับดังนั้นนะครับสเต็ปนี้ตอนนี้ก็คือเรากำลังจะมาเขียนข้างในครับเราจะมาเขียนข้างในฟอร์ม2เป็นข้อตกลงในการส่งผ่านนะครับโอเคนะครับดังนั้นนะครับตามข้อตกลงของเราก็คือเราต้องสร้างภาชนะขึ้นมา1ตัวครับขออนุญาตสร้างภาชนะนอกเมธอดซึ่งเป็นตัวแปร global เนี่ยผมสร้างภาชนะนอกตัวแปร global มานะครับแล้วคุณก็เอาภาชนะนี้เก็บอะไรลงไปครับแค่นี้แหละครับจบ2บรรทัด test นะครับ test ผมจะให้คุณเขียนโปรแกรมที่นี่ครับผมอยากจะให้สั่งให้ฟอร์มนู้นมันซ่อนได้สั่งให้ฟอร์มนู้นมันซ่อนได้นะครับสั่งให้ฟอร์มนู้นซ่อนผมต้องเขียนไงครับสั่งให้ฟอร์มนู้นไม่หายไปนะแค่ซ่อนเฉยๆตอนนี้เราได้ภาชนะเก็บมาแล้วคือ MF อยากให้ตรงนู้นมันหายไปแวบๆนึงทำยังไงดีเราจะปิดฟอร์มนั้นน่ะเราก็อ้างภาชนะเมื่อกี้นี่แหละดอทอะไรครับ dispose ไปเลยซ่อนไปเลยคำสั่งเดียวจบมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคุณมีภาชนะแล้วคุณสามารถทำกับภาชนะนี้ยังไงก็ได้การประกาศไว้ตรงนี้เท่ากับการประกาศ global ไว้หัวโปรแกรมนะครับตรงนี้ครับอันนี้ไว้ทำลายเก็บค่า reference นะครับคุณอยากจะคอนโทรลทางฝั่งนู้นได้นะครับควรต้องทำการส่ง reference มาก่อนจริงๆในการเขียนโปรแกรมอย่างนี้มีหลายเทคนิคมากนะครับclose ซ่อนได้นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าคุณทำแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้ไม่เวิร์กนะครับเพราะว่ามันกระทำกับวัตถุคนละก้อนมันคนละก้อนกันมันจะไปดับได้ไงมันวัตถุคนละก้อนนะครับมันคือวัตถุคนละก้อนถ้าคุณอยากเป็นวัตถุก้อนเดียวกันคุณต้องใช้
reference เดียวกันที่คุณทำมาเมื่อกี้นี่แหละโอเคนะครับอันนี้คือสเตจที่2นะครับก็คือสเตจล่างให้เคลียร์แต่ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับแต่ด้วยการเขียนโปรแกรมแบบนี้สังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยคุณนิวมากี่ครั้งมันจะเกิดฟอร์มเป็นมัลติฟอร์มเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการกดคุณอะไรครับคุณนิวตลอดที่เมนฟอร์มเนี่ยคุณนิวทุกครั้งมันก็เกิดทุกครั้งครับมันนิวทุกครั้งมันก็เกิดทุกครั้งตรงนี้ด้วยการเขียนโปรแกรมตรงนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาให้คุณได้มาต้องมีแพทเทิร์นมาคุมมันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวณวันนี้นะครับโอเคภายใต้เงื่อนไขพิงตรงนี้คุณได้ MF มาแล้วซึ่งเป็นเมนฟอร์มสิ่งที่คุณอยากจะแก้คืออะไรครับ text field นะครับลองพิมพ์ j text field ดูซิขึ้นไหมไม่มี permission หรือว่าสิทธิในการเข้าถึงของเมนฟอร์มนี่ไงอุปกรณ์ text field ตรงนี้ถ้าคุณดูข้างล่างมันประกาศแบบอะไรครับ private แน่นอนคุณแก้ไขไม่ได้ครับดังนั้นนะครับที่มินิฟอร์มครับที่มินิฟอร์มภายใต้ปุ่มพิงตรงนี้คุณก็บอกเลยว่า MF เนี่ยมันควรที่จะนะครับมีไม่ตอบไม่ตอบหนึ่งก็คือเช้งอันนี้คือติต่างเอาเองนะครับเช้งแบ็คนะครับเชนแบ็กกราวเนี่ยแล้วคุณก็ส่ง color dot อะไรครับ pink เชนแบ็กตัวนี้ก็ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเรากดหลอดไฟแล้วมันจะมีนะครับแล้วมันจะมีนะครับดังนั้นมันเป็นช่องปะอันที่2ที่จะต้องทำการสร้างช่องทางไว้คนละทิศเอาไว้ติดต่อนะครับดังนั้นเวลาผม create ตรงนี้มันจะไปสร้างไม่ต่อที่หลักหรือเล็กครับหลักถูกไหมครับโอเคนะครับดังนั้นขออนุญาตเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้นี้อยู่ที่เล็กนะครับเราติต่างว่าเราจะส่งข้อมูลไปยังอันใหญ่นะครับเรากดหลอดไฟปุ๊บมันจะไปสร้างไม่ต่อทางฝั่งนี้ครับดังนั้นไอ้ change back ที่ว่าตรงนี้คุณช่วยเปลี่ยน color ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นตัว CR แล้วกันนะครับเป็นพารามิเตอร์ color นะครับ change back ตัวนี้ทางฝั่งนี้คือฝั่งอุปกรณ์ตัวไหนครับอันหลักดังนั้นอันหลักคุณก็สามารถอ้าง JTAG field ได้เลย JTAG area ได้เลยถูกไหมแล้วก็ dot set background colorแค่นี้เองนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับปุ๊บเลือกพิงตัวนี้เปลี่ยนได้ละนะครับดังนั้นต่อไปก็ง่ายละในการเปลี่ยนสีไอ้พวกนี้เรียกใช้ยังไงชิลมากเยลโล่คุณก็เรียกอะไรครับเนี่ยเช็งแบ็คแล้วก็เปลี่ยนเป็นเยลโล่แค่นั้นเองส่งแค่พารามิเตอร์แค่นี้นะครับอันนี้ผมจงใจนะครับผมจะเขียนโดดไปโดดมานี่แหละผมจะให้คุณเนี่ยเขียนจากความจำตัวเองว่าคุณทำได้เปล่านะครับเบสเสร็จก็จะประมาณนี้อันนี้คือสเต็ปที่1นะครับปั๊บนะครับแล้วมันก็จะได้มาสเต็ปที่2ตรงนี้ครับ
ันนี้คือสเต็ปที่2ในการสร้างแบบเดียวกันพาราแบบเดียวกันนะครับแล้วก็เขียนอีเวนต์อันนี้คือสเต็ปที่3นะครับเบสเซ็ตก็จะสามารถแก้ไขโปรแกรมได้